ยนะบอกว่าสับปะรดแบบนี้ห้ามประชาชนซื้อและขายค่ะหากพบการครอบครองมีความผิดตามกฎหมายเลยนะคะจะมีความผิดตามกฎหมายคุณผู้ชมคะแต่ตอนนี้จากการตรวจสอบเห็นบอกว่ายังมีการโพสต์ขายสับปะรดสีชมพูกันแบบเออกระเริกราคาเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกด้วยหน้าตาแบบนี้โอ้ลุงหลายตังค์ฮะอันนี้เขามีแจ้งด้วยนะท่านผู้ชมอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะฮะคุณระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์บอกว่าคือประเทศไทยเนี่ยไม่อนุญาตเลยนำเข้าพืช GMO คือ GMO คือมีการตัดแต่งพันธุกรรมว่ากันง่ายๆคือเราไม่อนุญาตแล้วสับปะรดสีชมพูเนี่ยก็เป็นพืช GMO ด้วยเพราะฉะนั้นไม่อนุญาตให้นำเข้าไม่อนุญาตให้ขายนะแล้วเขาบอกกรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจท่านผู้ชมฮะคุณสุภวรรณเขาติดต่อไปเลยสื่อโฆษณาออนไลน์ที่มีการโฆษณาปรากฏเขาบอกติดต่อไปเขาบอกไม่มีสินค้า oh. แล้วรายที่บอกมีหน่อพันขายด้วยเขาบอกอันนี้เป็นสับปะรดประดับไม่ใช่พืช GMO แล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะเรื่องการนำเข้าการโฆษณาขายผ่านสื่อกรมวิชาการเกษตรบอกเลยนะถ้าเจอเขาดำเนินการทันทีนะฮะแล้วก็บอกฝากเตือนด้วยถ้าเกิดเจอว่าใครลักลอบนำเข้ามามีโทษตามพรบ. กักพืชด้วยนะฮะจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วถ้าเกิดมีการลักลอบจะมาซื้อขายหรือจะมาปลูกเนี่ยเขายึดอายัดทำลายได้ทันทีเลยแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมไปซื้อมาแล้วโดนยึดจะเอามาปลูกแล้วโดนยึดไปเรียกร้องค่าเสียหายจากใครไม่ได้เลยนะฮะเขาก็เลยขอร้องละอย่าไปสนับสนุนพืชแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะทำโปสเตอร์แสดงชนิดอีกฮะเป็นเครื่องมือที่ให้ช่วยกันได้ตรวจสอบด้วยโอ้ค่ะ